คณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีนำนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงทางด้านกีฬาให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีเข้าพบนายกเทศมนตรีนครแม่สอดค่ะที่ห้องทำงานนายกเทศมนตรีนครแม่สอดชั้น2สำนักงานเทศบาลนครแม่สอดคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีนำโดยนายชัยรัตน์ยศบันเทิงผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีพร้อมคณะครูนำนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงด้านกีฬาให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีสังกัดเทศบาลนครแม่สอดเข้าพบดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดซึ่งทางนายกเทศมนตรีได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนนักกีฬาทั้ง3คนพร้อมกล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมในชัยชนะครั้งนี้อีกทั้งทางเทศบาลนครแม่สอดกำลังจะก่อสร้างโรงเรียนส่งเสริมด้านกีฬาการออกกำลังกายในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแห่งนี้ส่วนนักเรียนที่เข้าร่วมทำการแข่งขันและได้รับรางวัลคือ 1. เด็กหญิงปันนิกาคงคำชั้นประถมศึกษาปีที่5ได้รับรางวัลชนะเลิศรายการแข่งขันเดินวิ่งการกุศลบนชายหาดเมืองพัทยาเพื่อเด็กและสตรี2017รุ่นอายุไม่เกิน18ปีหญิงได้รับโล่รางวัลพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศซึ่งจัดโดยสมาคมวัย WCA กรุงเทพศูนย์พัทยาและเมืองพัทยา 2. นายกนกชุ่มบัวทองชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ประเภทประชาชนทั่วไปชายรุ่นอายุไม่เกิน18ปีจากการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบระยะทาง60กิโลเมตรณจังหวัดสุโขทัยและ3เด็กชายพัชระใจน้อยชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ได้รับรางวัลชนะเลิศชายเดี่ยวอายุไม่เกิน14ปีจากการแข่งขันเทนนิสเชียงรายจูเนียร์เทนนิสแชมเปี้ยนชิพ2016ณจังหวัดเชียงรายขอรับเชิญประธานและคณะที่วันนี้ได้ให้ไม่มีการชื่นชมครับในเรื่องของการชนะความเป็นนักกีฬาแล้วก็นำชื่อเสียงกลับมาให้กับเทศบาลนครแม่สอดที่อยู่มือเราอาจจะเป็นเมืองซึ่งกำลังก้าวกระโดดในความเติบโตของการพัฒนาด้านการค้าแล้วนะครับผมมั่นใจว่าวันนี้ทีมงานของเราเองก็เราก็มีความมั่นใจว่าจะดูแลการยังไงดีมีแนวทางพัฒนาให้เด็กได้มีโอกาสไปเรียนต่อหรือไปศึกษาต่อในระดับมหาลัยแล้วก็ไปเข้าสู่รั้วมหาลัยที่มีชื่อของประเทศครับตลอดจนวันนี้โรงเรียนกีฬาเองก็กำลังจะดำเนินการตอนนี้ได้รับการอนุมัติจากผมแล้วผมก็ต้องมานั่งคุยกันซึ่งนี่ขนาดว่าเรายังไม่พร้อมเต็มที่นะครับแต่ว่าเด็กเรามันมีพรสวรรค์นะแล้วก็แม่สอนนี่มันมีเลือดแชมป์อยู่ในตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแข่งขันกีฬาหลายประเภทแต่ก็ได้เป็นแชมป์ก่อนแล้ววันนี้สามเพื่อนในวันนี้ก็เป็นการประกาศพื้นที่ชัดเจนว่าเราก็มีแชมป์ของเราในบ้านของเรานะครับแต่เพียงแต่ว่าเราก็คงต้องมาดูแลเขาให้เขาได้มีโอกาสเดินต่อไปอย่างสง่างามแล้วก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เขาอยู่ในสังคมที่ดีขึ้นกว่าเดิมการกีฬาการศึกษานี่ก็เป็นสิ่งสำคัญครับเราต้องขอบคุณพอชรัตน์นะครับแล้วก็คณะท่านรองผู้การแล้วก็คณะครูที่ได้ให้ผมมามอบรางวัลนะครับแล้วก็ผมเองก็ได้มอบทุนการศึกษาไว้เพื่อให้เอาไปใช้ในกิจกรรมของการศึกษาต่อไปนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับก็ขอให้เป็นกำลังใจแล้วก็เป็นหนึ่งในการพัฒนานำชื่อเสียงเข้ามาสู่แม่สอดบ้านเราครับขอบคุณครับแล้วบ้าง